โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังนั่งบนพรมนั่นเองนะครับเป็นพรมลอยได้นะจ๊ะนะครับเป็นพรมบินได้นั่นเองนะครับคือเราแค่ไปนั่งหรือไปยืนเนี่ยเราก็จะสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างเสรีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไทม์เซต0ก่อนครับโอเคนะก็ไอ้พรมบินได้เนี่ยหรือว่าจะเรียกว่าพรมมันเป็นพรมนั่นแหละถูกแล้วนะครับไอ้พรมบินได้หรือไอ้พรมเหาะได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะครับทั้งในการ์ตูนแล้วก็ในหนังนะครับในการ์ตูนในเกมก็ได้นะครับเกมอะไรอ่ะเกมฮอนนะครับโนแมดอ่ะนะครับโนแมดไอ้สกินไอ้เนี่ยสกินไอ้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรวะสกินที่มันใช้เงินซิลเวอร์ซื้อได้อ่ะราคาถูกๆเลยอ่ะราคาเท่าไหร่วะ600ป่ะไม่รู้ดิผมไม่เล่นเกมฮอนนานมากแล้วนะครับเอาไปว่ามันเป็นสกินที่มันนั่งบนพรมอ่ะแล้วถือมีดอ่ะเป็นมีดเล่มใหญ่ๆอ่ะครับนั่นแหละนะสกินที่มันใช้ซิลเวอร์ซื้อได้อ่ะราคาแบบราคามันถูกกว่าเอ้ยเป็นสกินดิอวตารฮะนะครับเรียกเป็นสกินเลยนะครับอวตารฮอนมันเรียกอวตารใช่ไหมผมไปเรียกว่าสกินเฉยเลยฮะนั่นแหละฮะติด ROV ก็อย่างนี้แหละนะครับอวตารปกติมันเท่าไหร่นะของปกติมัน3,000ซิลเวอร์ใช่ป่ะแต่อันนี้มันตกอยู่เท่าไหร่วะ900ป่ะจำไม่ได้เลยครับช่างมันนะครับในการ์ตูนก็เรื่องอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะครับที่มันขี่ผมไล่กันไปไล่กันมาผมจำได้แค่นี้นะการ์ตูนเรื่องนั้นก็ดูตั้งแต่ยังเป็นเด็กครับส่วนหนังนี่ไม่รู้อ่ะนะครับโอเคนะครับก็ไอ้เจ้าพรมเหาะเหินในอากาศได้นี้นะครับก็เป็นม็อดนั่นเองนะครับม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับม็อดนี้มีชื่อว่า The Flying Things นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับ The Flying Things นะครับหรือว่าสิ่งที่บินได้นั่นเองนะครับก็ม็อดนี้เป็นของเวอร์ชัน 1.12.2 นะครับก็จะมีพวกพรมแล้วก็พวกอื่นๆนู่นนี่นั่นนะครับนี่ครับเปิดมาพอดีเลยนะครับไอเทมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นพรมแล้วก็เป็นไม้กวาดนะครับไม้กวาดไม้มดอ่ะที่ไม้มดขี่แล้วมันบินได้อ่ะครับอันนี้คือน้ำยาเลยวะอะไรเนี่ยคราฟติ้งเหรอเช็คมันเอาไว้คราฟใช่ไหมเนี่ยนะครับส่วนวิธีการคราฟก็ถ้าใครอยากรู้นะครับก็ลองโหลดม็อดคราฟติ้งไกด์ดูครับหรือว่าดูในเว็บก็ได้นะครับในเว็บโหลดม็อดมันจะน่าจะมีบอกนะหรือไม่มีผมก็ไม่ทราบนะครับก็ลองไปหากันดูนะครับนะโอเคก็จะปีประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่มันเป็นม็อดแบบม็อดระยะสั้นๆน่ะอันนี้เป็นคำพูดของผมนะม็อดแบบม็อดสั้นๆน่ะไม่ได้เป็นม็อดแบบมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนะโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากช่องนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเจ้าพรมเหาะเหินในอากาศได้นะครับก็จะมีทั้งหมด9แบบใช่ไหมนะครับแต่ผมว่ามันก็เหมือนกันหมดแหละแค่ว่าลายมันแตกต่างกันเองนะครับนะโอเครู้สึกว่ามันจะมีคำอธิบายไอเทมอยู่ด้วยนะครับกดปุ่มชิปโอเคกดชิปค้างนะไลค์คลิก to fly on the carpet ไลค์คลิกบวก L shift the entity has appeared the force อะไรเนี่ยคืออะไรวะ
ลองใหม่ดิมันจะคูลดาวน์ด้วยนะฮะโอเคจะคูลดาวน์ด้วยเนาะนะครับกดคลิกขวาคือจะบินใช่ไหมนี่ครับเห็นไหมเออนะครับแล้วก็จะลอยตัวได้เห็นไหมลอยตัวครับเดี๋ยวลองห่อเหินอากาศดูครับโอ้โหท้องโลกกว้างฮะคุณผู้ชมครับไอ้นี่เราเข้าป่าเนี่ยนะครับเพลงมาวันนึงฉันเดินเข้าป่าเออนะครับวันนึงฉันเดินเข้าป่าไม่ได้เดินเข้าอ่ะอันนี้ลอยเข้าป่าฮะนี่ครับโอ้โหแม่งบินชิวๆเลยอ่ะไอ้แต่มันมีหลอดไอ้ม่วงๆมาเห็นปะนะครับเหมือนจะเป็นสปีดมิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยป่ะวะนะครับวิธีการควบคุมนะครับก็ไม่ยากนะแต่ก็ควบคุมยากอยู่นะคือกด W คือตรงไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเงยหน้าเงยหน้าขึ้นเนี่ยตัวเราก็จะยิ่งบินสูงขึ้นครับแต่ถ้าเราเงยหน้าลงมองชี้ที่พื้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆบินต่ำลงนะครับไม่ยากนะครับก็ง่ายอยู่นะโอ้แป๊บเดียวบินมานี่แล้วอะโอเคเดี๋ยวเราจอดเทียบท่าตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนวิธีการลงทำไงอะลงก็นี่ครับกดชิปเลยเออนะครับเหมือนโดดร่มอะนะครับแล้วไอ้พรมเนี่ยมันจะเข้าตัวนะสังเกตดีๆเนี่ยกดชิปใช่ป่ะมันจะไม่หล่นที่พื้นครับมันจะเข้าตัวเราครับนะโอเคสเลดีคอโอเคในคำอธิบายมันเขียนว่าอะไรนะไลท์คลิกบวกชิปคือมันจะไอ้นี่ป่ะคือมันจะลอยอยู่แบบนี้ป่ะเห็นป่ะเออนะครับลองดูดินี่ครับมันก็จะลอยเหนือฟ้าใช่ไหมไม่เหนือดิเหมือนมันจะตกลงมาป่ะมันไม่มีคนขึ้นไปขี่ป่ะวะลองดิปุ๊บอ๋อคือมันจะตกมาฮะเหมือนกระดาษอะเหมือนแผ่นกระดาษตกลงมาจากฟ้าอย่างเงี้ยตกจากที่สูงเงี้ยมันก็จะค่อยๆลอยต่ำลงมานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแต่ละลายดีกว่าอันนี้คือลายอะไรวะลายเหมือนเป็นประตูกระจกป่ะไม่รู้อะมั่วเอานะครับอันนี้ลายอะไรฮะลายอะไรไม่รู้ฮะดูไม่ออกนะครับอันนี้คือลายอะไรอ๋อลายเหมือนอันนี้เลยแค่เป็นสีม่วงกับสีฟ้านะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับลายเหมือนกับสีอ๋อนี่คือเป็นสีแดงใช่ไหมเป็นลายสีแดงอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับมีหลายลายเว้ยนะครับปุ๊บอันนี้เป็นสีเขียวสีเขียวนะอันนี้เป็นสีฟ้าเขียวใช่ไหมลายเนี้ยปุ๊บโอเคอันนี้ลายอะไรวะดูดินี่ลายอะไรอะดูไม่ออกฮะอันนี้ลายทะเลปะวะไม่รู้นะครับอันนี้ลายอะไรปุ๊บอันนี้เหมือนเป็นอะไรวะมันดูไม่ออกอะเหมือนลูกตาปะไม่ใช่ดิเออนะครับเดี๋ยวลองขี่ดูครับโอ้ยแม่งอันนี้เหมือนขับรถเลยวะเอ้ยทำไมมันเอ้ยเดี๋ยวผมรู้สึกสังเกตเลยว่ามันจะบินคือมันไม่ได้ผมว่ามันไม่เหมือนกันแหละความเร็วมันแตกต่างกันวะเออนะครับแต่ละอันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองมาไล่ขับทีละอันเลยอันนี้คืออันแรกป่ะอันนี้อันแรกนะอันแรกมันจะช้าใช่ไหมเดี๋ยวมาดูอันที่สองโอ้แม่งคูลดาวน์นานอีกอันที่สองมีความรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นฮะเห็นป่ะเนี่ยรู้สึกมันเร็วขึ้นเร็วกว่าอันแรกอีกฮะเดี๋ยวลองสีแดงดูสิสีแดงไปแล้วจ้าปุ๊บรู้สึกมันเร็วขึ้นใช่ไหมเออนะครับรู้สึกมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะต่างจากอันแรกครับอันแรกผมว่ามันก็เร็วนะพอมาอันนี้ปั๊บแม่งโหเร็วกว่าเยอะเลยนะฮะลองสีเขียวดูสีเขียวเอ้ยกดผิดอีกสีเขียวไปแล้วปุ๊บไปแล้วครับหนอนเกียร์1เกียร์1ตัด80นะครับเกียร์2ตัด120เกียร์3ตัด104เกียร์4นี่จมใหม่เลยฮะเออล้อเล่นนะครับโอ้ยอันนี้มันรู้สึกช้าจังวะไปแล้วครับไปอันนี้แรงป่ะวะเอ้ยอันนี้อันนี้
อันนี้แรงนะลองดูครับแรงวะเอ้ยแรงอยู่แรงอยู่โอ้โหบินเร็วอยู่ฮะเออนะครับเกียร์1ไอ้อันนี้เกียร์1ตัด100นึงเลยเออนะครับเกียร์2ตัด140โอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกินเวอร์เกินละเออนะครับเออโอ้โหเร็วอะนะครับสับโดดสับโดดนี่ไม่ใช่ละโอ้โหบินทะลุเลยเว้ยนะครับโอเคผมว่าสี่ผมว่าอันเนี้ยน่าจะแรงสุดแล้วเออนะครับอันนี้ลูกโซครับลูกโซนะไปแล้วลูกโซครับลูกโซชักสามไปแล้วไปแล้วโอ้โอเคพอแล้วเลิกไร้สาระเลยแล้วครับนะผมว่ามันก็เร็วพอๆกันแหละมั้งนะครับไม่มีอันไหนเร็วกว่ากันหรอกมั้งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไม้กวาดกันต่อเลยนะฮะโอเคไม้กวาดรู้สึกจะเยอะกว่านะโอเคครับมาโอเคครับตอนนี้เราจะเป็นแม่มดกันแล้วนะฮะแม่มดปึ๊บโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูความเร็วครับไปแล้วฟึ๊บโอ้ยรู้สึกว่ามันเร็วนะหรือพอๆกันวะผมไม่รู้อะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกไม้กวาดนะฮะแต่ผมว่ามันมีหลายสีมีหลายสีครับมีสีดำใช่ไหมสีดำแต่วิธีการควบคุมก็เหมือนกันเนาะนะครับก็คือเงยหน้ามันก็จะลอยตัวขึ้นสูงแต่ถ้าเรามองต่ำออกมามันก็จะดิ่งลงพื้นเงี้ยเออนะฮะโอเคเดี๋ยวถ้าเราทิ้งมันนะมันจะหล่นปะวะอ้อหล่นเหมือนกันใช่ไหมสีส้มเฮ้ยสีส้มสวยว่ะสีส้มเหมือนเป็นไม้กวาดลาวาเลยอะนะครับเอ้ยทำหล่นเอ้ยไม่สีชมพูสีฟ้าเนี่ยเหมือนน้ำแข็งเลยนะครับสีฟ้าเหมือนเอ้ยสีฟ้าเหมือนน้ำแข็งเออนะครับจะนึกนานทำไมวะอ่ะสีอันนี้สีเหลืองใช่ไหมสีทองเออมันเหมือนเป็นไม้กวาดทองเลยอะนะครับเหมือนเป็นไม้กวาดทองคำอย่างเงี้ยโอเคสีเขียวอันนี้เหมือนอ้อยเลยว่ะสีชมพูสีดำสีขาวสีส้มโอเคจะหมดแล้วเนี่ยโอเคนี่สีอะไรสีอะไรไม่รู้อะอันนี้สีฟ้าสีม่วงสีม่วงครับสีเกใครขี่อันนี้คือเป็นเกนะฮะอันนี้สีอะไรวะสีน้ำเงินใช่ไหมเออสีน้ำเงินอันนี้เหมือนน้ำครับไม่ใช่น้ำแข็งนะสีน้ำเงินเหมือนน้ำครับอันนี้สีอะไรวะน้ำตาลเหรอสีเขียวสีแดงสีดำโอ้ยสีดำแม่งดูวะนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอด The Flying Things นะครับก็จะมีทั้งพรมแล้วก็ไม้กวาดนะครับไม้กวาดไม่หมดนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ